ครับวันนี้มาอยู่ที่ร้านข้าวต้มปลาอุศนีนะครับข้าวต้มปลาโดยคุณอุศนีจากสะพานเหลืองเจ้ากับนี่ครับกับข้าวปลาสดข้าวปลาสดก็หวานเครื่องในปลาเครื่องเจ๊แล้วก็มีส่วนพุงปลากระพงแล้วก็เมนี่ใส่น้ำลมด้วยอร่อยเหมือนเดิมครับเอาละผมไปรับทานต่อนะครับสวัสดีครับโอ้ร้อนๆมาเลยครับเด็ดพลักๆเลยเช้านี้มือโปรดของผมเป็นข้าวต้มฮะข้าวต้มปลาครับข้าวต้มปลาวันนี้เป็นอะไรเป็นเต่าเต้ยครับใส่กระเพาะปลาด้วยมีไข่ปลาด้วยนะครับนะครับเมื่อวานนี้ไปกิจกรรมนี่กิจกรรมอยู่แถววัดเทพนะครับก็ถือโอกาสไปรับทานก็เรียกอะไรลวกจิ้มนะลวกจิ้มนะคือเบาๆไม่มีข้าวต้มนะฮะที่ร้านหวานก็ขอบคุณอุศนีด้วยนะครับนี่คือร้านข้าวต้มปลาบายอุศนีนะครับอุศนีเป็นธุระเข้าครัวเข้าไปทำให้นะครับเอาละครับเริ่มด้วยน้ำซุปครับน้ำซุปใช้ได้ไมีรสชาติเข้มข้นนะครับเข้มข้นเพราะว่าน้ำซุปก็ถึงเครื่องนะฮะข้าวต้มปลาบายอุศนีครับนี่ครับกระเพาะปลาครับกระเพาะปลาชิมนะครับชิมนะครับยอมอ่ะข้าวปลาก็อร่อยข้าวต้มนี่ก็เป็นเม็ดล้วนนะฮะเป็นข้าวสวยที่มาทับวางค้างนะฮะสุดยอดแป๊ะไข่ปลาครับไข่ปลาชิ้นประหมเลยชิ้นประหมสุดยอดก็อย่างที่เห็นนะคุณอุศนีเขาอยู่ก็เลยกระซิบแก่พี่ช่วยเลือกพุงปลาเต่าเต้ยให้หน่อยนี่แหละครับสนใจสนใจนะฮะชิมครับไม่ขาวเลยไม่ผิดหวังฮะโอ้อร่อย